Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรสนทนากับหมอปัญญาสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมสองสาวเลยนะวันนี้เรื่องสงกรานต์เนี่ยครับเรื่องที่มีผลต่อหลายๆโรคณปัจจุบันนี้ซึ่งเชื่อว่าโควิดก็จะกลับมาเหนื่อยหัวขึ้นอีกหลังสงกรานต์เพราะคนเล่นสงกรานต์กันแบบนี้นะครับก็จะไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยหรอกเพราะมันใส่ไม่ได้ลาดน้ำกันแล้วก็จะเปียกหน้ากากอนามัยเวลาเปียกจะมีจุดอ่อนก็คือมันไม่สามารถจะทำหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นคนก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันรวมทั้งน้ำที่สะอาดกันเนี่ยมันไม่มีใครกล้ารับรองได้ว่ามันจะสะอาดจริงๆนะครับก็จะพาเอาเชื้อโรคปะปนกับน้ำแล้วก็เข้าสู่ปากของเราอีกวันสองวันก็เริ่มมีปัญหาเรื่องกับระบบลำทางเดินอาหารท้องเสียต่างเหล่านี้เป็นต้นโดยเฉพาะในเด็กๆนะครับวันนี้น้องนุ่นพูดเรื่องอะไรคะไวรัสโรต้าค่ะที่ทำให้ท้องเสียอาเจียนกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีจากปาร์ตี้โฟมในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะเด็กๆ เป็นกันเยอะเลยนะคะ65รายด้วยกันนะโรต้าไวรัสเป็นไวรัสของทางเดินอาหารที่เราก็เจอบ่อยๆนะครับค่ะแต่ว่าการติดต่อเนี่ยถ้าติดต่อทางละอองฝอยของน้ำเนี่ยก็เราก็พงจะพบไม่บ่อยนะครับรวมทั้งการที่แต่ส่วนใหญ่มาทางปากกินอาหารเขาจะบอกว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยเป็นวิธีการที่จะยังช่วยดูแลได้อยู่นะครับหน้าร้อนก็จะเป็นหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับการทางเดินอาหารนะครับท้องเสียคืนใส่อาเจียนนะครับถ่ายอุจจาระจุดซึ่งน้ำเกลือแร่มีความสำคัญทีเดียววันนี้เราเตรียมตัวจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใหม่กันนะครับน้องนุ่นค่ะเรื่องอะไรคะซีรีส์ใหม่เรื่องเกี่ยวกับตาโอ้ดีจังเลยค่ะอันนี้รู้สึกใกล้ตัวนุ่นมากเลยเพราะว่ามีปัญหาอยู่แล้วโรคแรกที่จะพูดถึงก็คือโรคยอดฮิตติดอันดับตอนนี้ไม่มีใครเกินในคลินิกโรคตาทุกโรงพยาบาลจะต้องเจอโรคนี้ก่อนใครเข้าเลยมามีปริมาณเกือบครึ่งหนึ่งคนไข้ที่มาหาหมอตานะโรคตาแห้งตาแห้งนุ่นเป็นไหมจ๊ะเป็นค่ะเป็นต้องใช้น้ำตาเทียมตลอดเลยค่ะสาวๆสมัยใหม่นี้เขาก็เป็นลูกค้าบริษัทยาที่ผลิตน้ำตาเทียมตอนนี้น้ำตาเทียมขายดีมากๆๆๆๆคุณฟังครับน้ำตาเทียมมี2รูปแบบครับที่ขายในท้องตลาดปัจจุบันซึ่งที่ยอมรับของอย.นะครับแบบแรกก็คือแบบที่เป็นขวดถ้าเปิดใช้แล้วเนี่ยก็ให้ทิ้งไปใน21วันหรือ28วัน3หรือ4สัปดาห์หลังเปิดแล้วน้ำตาเทียมแบบนี้นะครับก็จะมีสารที่เราบอกว่าป้องกันการเสียอยู่ในน้ำยาน้ำตาเทียมเหล่านี้ด้วยเพื่อให้มันใช้ได้หลายวันนะเปิดทีแล้วต้องใช้ได้ถึง20กว่าวันกว่าจะเริ่มหยุดใช้ขวดนี้ไปซื้อขวดใหม่มาใช้ต่อนะครับอีกรูปแบบนึงเป็นรูปแบบที่เป็นหลอดเล็กๆเท่านี้เล็กกว่าปลายนิ้วก้อยอีกนะบิดเปิดขวดปุ๊บแล้วก็ใช้ได้ไม่เกิน1วันค่ะ24ชั่วโมงเปิดตอนเช้าวันนี้คำนี้ก็ต้องทิ้งแล้วอย่าไปใช้ต่อก่อนจะหลับแล้วก็จ่อยจิ๊กนึงแล้วก็ทิ้งเลยนะครับไอ้แบบนี้ครับไม่บรรจุสารกันเสียเป็นน้ำตาเทียมที่เขาสกัดมาให้เหมือนกับน้ำตามนุษย์เนี่ยเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นน้ำตาเทียมเหล่านี้ก็จะสามารถใช้กันได้แต่ว่าราคาจะแพงกว่านิดนึงแต่ว่าใช้แล้วต้องทิ้งเลยเดือนหนึ่งก็ต้องใช้30หลอดเพราะว่าวันหนึ่งใช้แค่ได้แค่หลอดเดียวทิ้งเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นเยอะๆอาการตาแห้งเยอะนี่ครับพวกหมอตาเขามานิยมให้ใช้แบบที่เป็นหลอดเล็กๆเนี่ยเพราะมันหยอดบ่อยได้หยอดจนหมดเกลี้ยงหลอดเล็กๆเนี่ยครับได้เลยบ่อยสองสามชั่วโมงหยอดทีได้แต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นขวดใหญ่หน่อยที่เราใช้หลายวันเนี่ยครับวันหนึ่งก็ไม่ควรจะหยอดเกิน4ครั้ง4ครั้งต่อวันก็แปลว่ามัน 4-5 ชั่วโมงก็หยอดทีค่ะพอเป็นงั้นมันจะไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมให้ความรู้เบื้องต้นนำมาก่อนเลยเพราะคนใช้น้ำตาเทียมมากมาย
ถามว่าน้ำตาเทียมคืออะไรเข้าไปศึกษาเลยครับศึกษาเพราะว่าโอ้ดวงตามนุษย์ที่มันพิสดารมากเลยซับซ้อนมากเลยครับมีการสร้างน้ำตาออกมาหล่อเลี้ยงดวงตามีการสร้างน้ำตาออกมาอีกเป้าหมายนึงคือให้แสดงความรู้สึกเสียใจน้อยใจตื่นตันก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้เหมือนกันนะดีใจก็ร้องไห้ใช่ใช่แบบทั้งนุ่นทั้งเต่าเนี่ยเชื่อเลยว่าเคยร้องไห้มาเยอะแล้วเอาเรื่องไหนดีล่ะอาจารย์จะร้องไห้ดีใจเสียใจมีหมดนะเออใช่แม้กระทั่งตอนที่หนุ่มบอกรักทั้งนุ่นต้องถามทั้งนุ่นที่ว่าเป็นไงจ๊ะตอนที่เขาบอกรักหนูดีใจสิค่ะร้องไห้ไหมไม่ร้องนะยังไม่ถึงขนาดแบบมีอารมณ์แบบดีใจแล้วร้องไห้อย่างนี้ยังไม่เคยค่ะอืมครับอันนี้เจาะใจสาวๆเลยนะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าต้องการจะนำมาสู่ภาควิชาการครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ตอนนี้เข้มเลยครับเปิดฉากเพราะเรื่องตาเนี่ยมันเนื้อหามันเยอะมากอาจจะต้องทำหลายสัปดาห์ต่อเนื่องกันแต่ละโรคไปนะครับเวลาเราดีใจเสียใจนะครับตอบน้ำตาที่ผลิตน้ำตาให้เราเนี่ยแยกกันคนละแบบกันนะท่านฟังเพราะตอบน้ำตามนุษย์ต้นมี2แบบตอบแบบแรกที่นางเอกใช้ในการแสดงละครนะครับเวลาพระเอกว่าหรือดุเอาหรือไม่รักนางเอกก็จะร้องไห้มีน้ำตาหยดแปะเป็นหยดๆเลยอ่ะค่ะเห็นไหมเวลานั่งดูละครผมเดินผ่านเวลาภรรยาเขาดูละครที่บ้านนะนางเอกร้องไห้แบบโอ้โหน้ำตามันออกไปประโยชน์เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะเก่งมากนะคะแบบเนี้ยแปลกมากเลยนะครับมันเป็นน้ำตาที่แสดงความเสียอกเสียใจนะครับเกิดจากต่อมน้ำตาที่อยู่ที่หนังตาบนครับท่านผู้ฟังเป็นต่อมเฉพาะหรือต่อมใหญ่กว่าเขานิดนึงอยู่หนังตาบนและมีท่อต่อมาออกที่หัวตาเราเวลาเสียใจ ต่อมน้ำตาเนี้ยจากหนังตาบนต่อมเนี้ยครับเป็นต่อมน้ำตาจริงๆเลยเนี่ยจะผลิตน้ำตาปริมาณมากออกมาซึ่งส่วนประกอบของน้ำตาจากต่อมนี้จะมีน้ำจะเป็นส่วนใหญ่จะมีพวกยูคัสหรือพวกเยื่อๆต่างเนี่ยหรือไขมันเนี่ยน้อยกว่าแต่ในน้ำตาเราประกอบด้วยน้ำบวกกับพวกไขมันบางส่วนนะครับแล้วก็พวกเยื่อต่างๆหลายอย่างให้มันคลุกเคล้ากันไปส่วนประกอบเหล่านี้ผู้ผลิตน้ำตาเทียมไปศึกษาจนรู้พวกหมอตาเขาศึกษาจนรู้ว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างในน้ำตามนุษย์เนี่ยแล้วถ้าคุณจะผลิตน้ำตาเทียมไปขายคนก็ต้องทำให้เหมือนเป๊ะเลยนะจะบอกสกอร์ฝ่ายอย.เขาตรวจสอบเหมือนหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ให้ขายเอ็นน้ำตาเทียมที่ขายกันในตลาดปัจจุบันนี้ตลาดปัจจุบันนี้ก็จะเหมือนน้ำตาของคุณเป๊ะเลยใช้แทนกันได้เป็นคนที่เขาตาแห้งก็ถึงจะใช้หยอดติดน้ำตาเทียมเอาของเทียมๆหยอดเข้าไปต่อน้ำตาอีกแบบนึงนะครับอยู่ที่ในแนวเขียนเส้นรอบๆตานะครับรอบเปลือกตาเวลาเขียนภาษาสาวๆเขาเรียกว่าไอไลเนอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะไอไลเนอร์นะไอไลเนอร์เป็นเส้นปื๊ดเส้นดำๆเนี่ยไอแนวนี้คือแนวของขนตาใช่ไหมที่ขนตาเป็นขึ้นมาเรียงกันไปนะครับตรงตำแหน่งนี้ครับจะมีต่อมอีกหลายสิบต่อมเลยนะเป็นต่อมน้ำตาทีนี้ที่สร้างตัวไขมันแล้วก็พวกเยื่อต่างๆนี่ออกมาให้มันขุ่นขึ้นนิดนึงหน่อยเพื่อหล่อลื่นนะครับที่ดวงตาได้เยอะกว่าเป้าหมายคนละแบบกันต่อมน้ำตาต่อมกลุ่มแรกก็คือที่อยู่ที่หนังตาบนใช้เวลาการร้องไห้ที่มีน้ำตาเป็นหยดๆแสดงความเสียอกเสียใจปิติดีใจเสียใจต่างๆแสดงอารมณ์แต่ต่อมที่หนังตาที่ขอบตาเราเนี่ยครับตรงตำแหน่งที่เรียกว่าที่เราทาอายไลเนอร์ในผู้หญิงนะครับมันเป็นต่อมที่ใช้ในการสร้างน้ำมันหล่อลื่นน้ำหล่อลื่นที่ผิวตาเราแก้วตาใสเราให้มันไม่แห้งฉะนั้นคนเป็นโรคตาแห้งเนี่ยครับก็จึงเป็นปัญหากับตรงต่อมที่สร้างความน้ำตาที่นี่ที่เป็นน้ำตาที่หล่อลื่นตรงขอบของหนังตาบนหนังตาล่างนี่แหละครับแนวของเส้นขนตาเนี่ยต่อมพวกนี้ครับเป็นต่อมที่จะเกิดการอักเสบขึ้นลดปริมาณการสร้างความสามารถในการสร้างน้ำตาลงนะครับพอยิ่งคนอายุมากขึ้นก็จะเป็นพวกนี้มากขึ้นด้วยแสดงว่าต่อมน้ำตาดวงตานี้ซับซ้อนมากเลยต้องดูเห็นภาพไหมครับ
ค่ะธรรมชาตินี่ฉลาดมากเลยแล้วก็เวลาร้องไห้มากๆแล้วก็สงสัยว่าทำไมตาต้องบวมด้วยต่อมน้ำตาที่หนังตาบนมันขยายตัวขึ้นมันจะผลิตน้ำตาให้เราเยอะๆมันอักเสบขึ้นนะครับตาเลยบวมร้องไห้จนตาบวมแต่ไปดูจริงแล้วส่องกระจกดูเฮ้ยมันบวมที่หนังตาบนนี่นะเวลาร้องไห้เสียใจนะครับแต่ถ้าเวลาตาแห้งเนี่ยมันเกิดจากการอักเสบแถวขอบของหนังตาในแนวของขนตาที่เราขึ้นนั่นแหละครับเป็นกลุ่มที่ใช้ขนตาเทียมบ่อยๆว่าแต่งตัวไปออกงานเนี่ยก็ต้องไปแปะที่ตรงขนตาใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อมพวกนี้ก็เลยอักเสบได้บ่อยนะพวกแต่งตัวอย่างเงี้ยบ่อยๆก็จะเกิดตาแห้งได้ง่ายนะครับก็เป็นปัญหากระทบกระเทือนส่งถึงกันได้ถ้าท่านเข้าใจแบบนี้ได้นะครับเห็นภาพได้ว่ามันมีต่อมสองแบบบรรจุไว้คนละแผงกันแผงขอบหนังตาบนก็คือน้ำตาที่เป็นหยดๆอารมณ์ร้องไห้เสียใจทำหน้าที่แต่ถ้าต่อมทั้งวันทั้งคืนให้ตาเราไม่แห้งเกินไปก็จะเป็นที่ขอบตาตามแนวนั้นแถมยังทำหน้าที่เหมือนกับใบปัดน้ำฝนที่รถยนต์เราที่กระจกหน้ารถยนต์เนี่ยเวลานุ่นขับรถมาเวลาฝนตกแปะๆไม่ตกเยอะนะครับตกเป็นเม็ดๆเท่านั้นเองเนี่ยมันก็จะมาขวางตรงกระจกหน้าใช่ไหมครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดบังสายตาเราเราก็เปิดสวิตช์เพื่อให้ใบปัดน้ำฝนกับฉีดน้ำมานิดหน่อยแล้วก็ปัดปื๊ดปาปื๊ดปาสักพักหนึ่งกระจกหน้าเราก็จะเรียบไม่เป็นเม็ดไม่ขวางสายตาในการมองอะไรต่างหนังตาบนก็ฉันได้ฉันนั้นครับท่านผู้ฟังทำหน้าที่เหมือนกับเป็นใบปัดน้ำฝนเวลากระพริบตาปิ๊บ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 เนี่ยมันก็เท่ากับเราเปิดใบปัดน้ำฝนที่หน้ารถยนต์เรากระจกที่หน้ารถยนต์เราท่านฟังลองนึกจินตนาการแห่งภาพไหมครับใบปัดน้ำฝนมันจะเกลี่ยน้ำที่ตกเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดขวางสายตาที่กระจกหน้าเนี่ยให้มันเกลี่ยให้มันเรียบเนียนไปแล้วมันก็หล่อลื่นผิวกระจกด้านหน้าเวลาใบปัดน้ำฝนเคลื่อนที่ไปมาก็จะไม่เสียดสีมากเกินไปฉันใดฉันนั้นเลยถามว่ามนุษย์ปัดน้ำฝนด้วยเหรอปัดครับนั่งนุ่นเคยสังเกตว่าตัวเองเนี่ยเวลาตอนที่สาววันนี้ตอนที่หนุ่มๆเข้ามาจีบเราหลายคนเนี่ยครับใจหนูสั่นไหมต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วค่ะมีสิ่งคำตอบลูกสาวต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วตั้งแต่เราใจสั่นประทับลูกสาวอันนี้ก็สั่นนะอาจารย์สั่นรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกแต่ผมจะรับว่าเวลาเจอสาวที่ถูกใจใจสั่นนะใจสั่นเยอะเลยแต่เราไม่ค่อยรู้สึกตัวเราก็ใจสั่นก็ถามต่อว่าเวลาใจหัวใจเต้นทุกวันทุกวันนาทีละ72ครั้งต่อนาทีเนี่ยเราเคยรู้ว่าหัวใจเราเต้นอ่ะเราไม่รู้สึกอะค่ะถ้ามันไม่มีเหตุการณ์มากระตุ้นอะไรเราอะค่ะเห็นไหมครับโดยเฉพาะตอนหนุ่มมาจีบอะไรที่เรารู้สึกได้หัวใจเต้นแต่จริงแล้วมันเต้นตลอดนะครับฟังหัวใจหยุดเต้นไม่ได้นะครับตายซีแง่นะครับเพราะฉะนั้นฉันใดฉันนั้นตาเราก็พริบก็เหมือนกันครับกระพริบตาทุกๆเวลานาทีละ12ครั้งต่อนาทีไม่เคยรู้เลยว่าเรากระพริบตาแล้วพอเราถามตัวเองครับว่ารู้ไหมครับว่าท่านพริบตาทุกนาทีนาทีละ12ครั้ง12ครั้งเป็นค่าเฉลี่ยนะครับปกติแล้วก็แต่สมัยนี้คนกระพริบตาน้อยลงมากเลยบางนาทีเนี่ยเหลือแค่ 2-3 ครั้งเองเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เกิดการหล่อลื่นที่แก้วตาใสก็คือกระจกตาที่ใสๆเนี่ยครับให้มันไม่แห้งมันจึงเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งที่กล่าวมาทั้งหมดทั้ง 3-4 เหตุทั้งต่อมน้ำตาทั้งการปัดน้ำฝนต่างๆของตาบนล้วนแล้วเป็นกระบวนการที่ทำให้ตาเราไม่แห้งเป็นกระบวนการจริงๆเลยนะครับตอนหนุ่มตอนสาวเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ดำเนินไปอย่างธรรมชาติมากเป็นออโตเมติกทำโดยไม่รู้ตัวกระพริบตานาทีละ12ครั้งก็ไม่รู้ตัวแต่ทำตอนน้ำตาที่ขอบหนังตาบนหนังตาล่างในแนวของเส้นขนตาผลิตน้ำตาหล่อลื่นออกมาเพื่อช่วยหล่อลื่นลูกตาเราก็ไม่เคยรู้ตัวจะรู้ตอนร้องไห้น้ำตาหยดแปะตอนเสียใจนั่นเองนะสาวๆก็เป็นอย่างนั้นแหละทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดครับตาเราจึงไม่แห้งดูใสปิ้งเด็กหนุ่มเด็กสาวจะดูดวงตาเลยครับดวงตามีแววประกายใสสวยเลยนะครับแต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขึ้นเลข55ขึ้นไปไอ้ต่อมเหล่านี้ก็เริ่มสร้างน้ำตาชนิดที่มีไขมัน
ให้มันหล่อลื่นเนี่ยได้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆพอยิ่งสุภาพสตรีจะเป็นมากผู้ชาย 2-3 เท่าทีเดียวเรื่องตายแห้งนี่นะครับเหตุผลก็เพราะช่วงหมดประจำเดือนช่วงเข้าสู่วัยทองเนี่ยฮอร์โมนที่เป็นตัวกระตุ้นการสร้างน้ำตาเหล่านี้ให้หล่อลื่นให้ตาใสๆเนี่ยมันลดตามไปด้วยครับท่านผู้ฟังนั้นวัยทองเนี่ยอะไรๆก็ไม่ดีไปหมดแล้วครับทุกอย่างก็ลดลงไปหมดเลยนะครับกล้ามเนื้อก็หย่อนคล้อยผิวหน้าก็หย่อนคล้อยลงรวมทั้งต่อมน้ำตาที่ทำให้ความหล่อลื่นของดวงตาเกิดขึ้นด้วยมันก็จะลดลงไปด้วยรวมทั้งการที่เราก็นั่งดูแต่มือถือสาวออฟฟิศก็นั่งดูแต่หน้าคอมพิวเตอร์สาวช่องเก้าก็นั่งดูแต่ข่าวใช่ค่ะทั้งหมดทั้งหลายนะครับคือจุดที่เราใช้ดวงตากับร่างกายปรับเปลี่ยนตัวเองลงไปตามวัยรวมกันไปรวมกันมาก็เลยเกิดอาการตาแห้งยอมรับไปกันอย่างเงี้ยยอมรับเลยค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าบทสนทนาระหว่างนุ่นกับอาจารย์วีระก่อนเข้ารายการช่วงหลังๆมาเป็นบ่อยมากเลยอาจารย์ก็จะถามนุ่นนุ่นก็จะถามอาจารย์ว่ามีน้ำตาเทียมไหมวันนี้ซึ่งก็จะใช้กันมากจนกระทั่งบริษัทที่ผลิตน้ำตาเทียมเนี่ยคนจริงแล้วไม่มีตัวยาอะไรเลยน้ำตาเทียมนะครับเป็นน้ำตาแท้ๆมนุษย์เนี่ยล่ำรวยมากเลยนะครับเป็นปางตอนนี้ขายดีทั่วโลกเลยคนใช้กันมากมายเป็นมาผู้ใช้เงี้ยหลายๆสิบหลายๆร้อยล้านคนต่อวันเลยครับขายดีกว่ายาตาที่นี้ที่เป็นมีตัวยารักษาโรคซะอีกเพราะคนซื้อใช้ได้เองนะไม่ต้องให้คุณหมอสั่งนะน้ำตาเทียมเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาว่าเออเราจะต้องใช้ยังไงออกมาให้ความรู้โลกทั้งหมดเนี่ยครับที่เราพูดถึงนำมาตามวัยที่เปลี่ยนแปลงไปสอบน้ำตามันสร้างน้อยลงรวมทั้งการที่เราจะหย่อนคล้อยลงกระพริบตาน้อยลงแอคทีฟน้อยลงและรวมทั้งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่ไปทำการตกแต่งดวงตามาเช่นพวกทำเลสิกการทำเลสิกนี่มันเป็นรบกวนกระจกตานะกระจกตาแก้วตาใสเราเนี่ยครับเพื่อปรับความโค้งให้มันเหมาะสมกับสายตาสั้นสายตายาวของเรานะครับใช้เลสิกเป็นตัวช่วยไปฝานผิวจกตาใสให้มันมีความหนาความบางตามโรคที่เราเป็นอยู่ก็จะไปรบกวนการสร้างของน้ำตาด้วยนะครับรวมทั้งกลุ่มที่ใส่คอนแทคเลนส์นี่ใส่แว่นตามันดูแก่ไม่เอาไปใส่เป็นคอนแทคเลนส์ดีกว่าคอนแทคเลนส์คือตาที่เราสร้างสารหนึ่งมาแปะไว้ที่ดวงตาเราทับแก้วตาใสไว้ที่ว่าคอนแทคเลนส์ให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนอ่านหนังสือได้ชัดเจนแต่เจ้าตัวคอนแทคเลนส์นี่เองครับไปรบกวนกระบวนการสร้างความหล่อลื่นของแก้วตาใสเราด้วยก็ทำให้เกิดตาแห้งอีกดูสิครับทุกอย่างเลยรวมกันเนี่ยนะแฟชั่นสมัยใหม่ใส่คอนแทคเลนส์กันทำเลเซอร์กันให้เลสิกกันจะขอไปบนสังกัดที่เราแก่ด้วยน้ำตาสร้างน้อยลงไปด้วยกระพริบตาก็น้อยลงด้วยนั่งจ้องแต่หน้าจอมือถือตลอดเวลารวมแล้วโรคเนี่ยครับโรคเนี่ยครับเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเป็นโรคที่หมอตาเขาเครียดมากตอนนี้รักษายากมากด้วยนะครับเพราะแต่ละคนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมไปแบบคนสมัยใหม่นะครับโดยยิ่งสาวๆซึ่งมีโอกาสจะเป็นตาแห้งได้เยอะกว่าผู้ชายถึง 2-3 เท่าก็เปลี่ยนพฤติกรรมกันเยอะแยะหมดเลยไม่รู้จะรักษายังไงก็ได้กระสั่งน้ำตาเทียมให้น้ำตาเทียมนี่ก็แค่ปลายเหตุนะครับแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุคือพฤติกรรมของท่านนั่นเองถึงแม้มันจะเป็นโรคที่ไม่มีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลแต่ในอนาคตผมเชื่อจะเป็นกองขยะกองใหญ่มากเลยคนจะเป็นกันทั้งโลกเลยทุกคนก็จะเดือดร้อนกับเรื่องพวกนี้มากเพราะการมองต่างนั้นจะมีอาการระคายเคืองที่ดวงตาทั้งวันครับเพราะตามันแห้งบางคนรู้สึกเหมือนกับมีเม็ดทรายเล็กๆรู้สึกเหมือนกับมีฝุ่นละอองอยู่ในดวงตายันเลยทั้งวันถึงจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีรอยถลอกที่แก้วตาใสเล็กๆซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นครับท่านฟังต้องเห็นเฉพาะที่หมอตาเขาใช้กล้องขยายแล้วก็นั่งส่องตาเราอะต้องมือไปหาหมอตาก็จะนั่งส่องจ้องกันหนูใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไอ้เครื่องนี้ครับมันสามารถจะขยายดูแก้วตาใสได้ว่ามันเรียบดีใช่ไหมแห้งเปล่ามีแผลถลอกด้วยหรือเปล่าก็ย้อมสีเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงเป็นสิ่งที่เราทำเองทั้งนั้นเลยคุณฟังครับโรคนี้ภาษาไทยเรียกว่าโรคตาแห้งครับตาแห้งนะตาแห้งกำลังนำคิวแสงกลิ้วขึ้นมาเลยครับนำกระบวนแสงเลยครับรัดคิวขึ้นมาเลย
ดังมากโด่งดังมากแล้วก็รักษายากมากด้วยค่ะถ้าพวกท่านพวกเราทุกคนนะครับกำลังมีอาการเหล่านี้ลองปรับพฤติกรรมใหม่นะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่การใช้ดวงตาให้ดีกว่านี้นะครับใช้เครื่องสำอางให้น้อยกว่านี้ตกแต่งที่ดวงตาโดยใช้ของที่มันมาแปะแปะโปะโปะปลอมๆต่างๆเนี่ยให้น้อยกว่านี้ผมเนี่ยจึงไม่ยอมใช้พวกนี้เลยผมใช้แต่แว่นตาเพราะถึงแม้ดวงตาของพวกหมอมันจะไม่ค่อยตรงธรรมดาธรรมชาตินักสั้นหนังยาวมั่งอะไรนี่ครับเอียงมั่งแต่สังเกตนะครับว่าหมอทุกคนก็ใช้แว่นตาเท่านั้นไม่ยอมไปใช้พวกเลเซอร์เลสิกอะไรพวกนี้ไม่ยอมไปแปะคอนแทคเลนส์เลยรับรองได้เพราะรู้ดีว่ามันจะเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดซึ่งก็จะเข้าใจได้อย่างนี้ครับถ้าฟังลองพิจารณาดูนะครับวิธีการจะแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับตาแห้งนั้นยืดเยื้อมากมีเรื่องราวเยอะแยะเลยผมขออนุญาตที่จะตัดข้ามไปต่อพันพวกนี้นะครับพอดีเลยเวลาของสถานีมาเยอะแล้วน้องนุ่นน้องเต่าลองคอมเมนต์ต่อจากับตายแห้งขอคอมเมนต์สัก 2-3 นาทีเราจะปัดผ่านเบรกหนึ่งไปครับคือนุ่นมีคำถามที่สงสัยเยอะมากๆเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าผลจากทุกวันนี้จากการพฤติกรรมของตัวเองนะคะนอกเหนือจากว่าด้วยงานด้วยแสงเสริมเต็มค่ะที่ต้องอยู่กับหน้าจอทั้งจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์ทั้งวันเลยใช่ไหมครับมาโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยครึ่งวันนะคะก็คือประมาณ5ชั่วโมงที่เราจะอยู่กับหน้าจอแบบนั้นนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลืมกับพริบตามันก็คือไม่ใช่12ครั้งต่อนาทีแน่นอนก็เกิดอาการตาล้าตาแห้งแล้วก็จะมีอีกปัจจัยนึงค่ะที่นุ่นรู้สึกนะคะก็คือว่าทุกครั้งที่นอนน้อยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตาแห้งเหมือนกันค่ะอาจารย์หมอเกี่ยวเลยครับอันนี้เกี่ยวข้องเลยนอนน้อยปั๊บเนี่ยดวงตามันก็จะสร้างไอ้พวกหล่อเรื่องนี้ออกมาน้อยตามไปด้วยค่ะเป็นตาแต่แห้งเป็นการเตือนเรานะตาแห้งแบบที่คุณได้นอนน้อยเนี่ยบอกเจ๊นอนน้อยไปหน่อยผมไม่พอใจนะเนี่ยนอนน้อยมากเกินไปอันนี้ร่างกายมันเคาะระฆังเตือนเรามันพูดภาษาไทยไม่ออกมันก็เลยเจาะแสดงอาการแบบนี้ครับตาแห้งตาล้าแล้วก็เหมือนกับมีอะไรไปรบกวนอยู่ดวงตาระคายเคืองตลอดเวลาค่ะเป็นการเตือนของดวงตาครับอันนี้เป็นภาษาเตือนของเขาเลยนะครับเขาข้อระฆังแบบเบาๆให้เราได้ยินนะครับแล้วมันก็จะมีเหมือนกับถ้านอนน้อยแล้วตาแห้งอ่ะเราจะรู้สึกว่าตาเราอะค่ะตรงขาวๆนะมันจะเป็นเหมือนเส้นเลือดสีแดงๆแดงๆใช่เลยครับเป็นการฟ้องอีกแบบหนึ่งโดยการแสดงว่ามีเส้นเลือดเยื่อๆเลื่อๆแต่เป็นเส้นมองเห็นชัดเลยนะครับแต่แถวดวงตาตาขาวเราเนี่ยที่เป็นวิธีการแสดงออกดวงตาฟ้องได้แค่สองสามอย่างแบบนี้แหละครับแต่เราก็ไปฟังนะครับไปสนใจนะครับยังใช้ชีวิตเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างสบายๆเลยสู้ต่อครับอดนอนเล่นเกมดูมือถือนั่งอยู่หน้าโน้ตบุ๊กนานๆอันนี้เหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เปิดปัญหามากผมมาบ่นไม่ใช่แบบบ่นแบบคนแก่บ่นนะครับท่านฟังอันนี้เป็นวิชาที่เราสอนนักศึกษาแพทย์กันเลยนะครับว่าตาแห้งกำลังมาแรงแสงโค้งนะครับทุกคนที่เป็นหมอตาหมอทั่วไปก็ตามแต่ต้องเผชิญกับโรคพวกนี้แน่นอนในการอนาคตยิ่งแย่ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะมีเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะปัจจัยต่างๆมากมายอาจารย์ตาแห้งเริ่มพบมากในเด็กนะเพราะอะไรหนึ่งเมื่อก่อนเรากังวลเรื่องของการดูทีวีใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่กังวลแล้วอาจารย์เด็กติดจอไม่ใช่แล้วตอนนี้ติดมือถืออยู่ไหนก็ติดมือถือเลยเมื่อก่อนนี่แค่หน้าจอทีวีใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วแต่บางบ้านเขาบอกว่าโอ้โหไม่ให้เล่นเลยจะไม่ให้เล่นเลยก็เขาบอกว่าเดี๋ยวตามไม่ทันเนาะพัฒนาการเดี๋ยวพูดกับเพื่อนไม่รู้เรื่องค่ะแต่คราวนี้มันมีคำถามอีกมากมายเลยค่ะอาจารย์หมอคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแสงสีฟ้าจากจอค่ะยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมได้นะพักกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะครับสนทนากับหมอปัญญาเฮลติไทม์ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรถามมาตอบได้ถ้า
มาตอบได้ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงนี้เราพูดคุยถึงเรื่องของดวงตาดวงตาตาแห้งนะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและที่สำคัญนะคะมันเกิดจากแรงกระตุ้นภายนอกมันจะเป็นแสงจากโทรศัพท์แสงจากมือถือแสงจากทีวีแสงจากจอคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่ตาแห้งแต่เราดูแลตัวเองได้นะแต่ว่าถ้าดูแลตัวเองให้ถูกสุขภาพแบบที่ควรจะเป็นเนี่ยมันต้องเป็นยังไงต้องถามอาจารย์หมอปัญญาเนาะค่ะค่ะอาจารย์หมออยู่ในสายแล้วไหมคะมาแล้วจ้าสวัสดีครับค่ะลุงเต่าครับต่อได้เลยครับเบรก2นะครับได้ค่ะในเบรกที่2นี้นะคะก็จะมาตอบคำถามกันมีคำถามค่ะอาจารย์หมอคะว่าอย่างน้ำตาเทียมอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะใช้หยอดในแต่ละวันอ่ะมันต้องหยอดบ่อยแค่ไหนอะคะปกติแล้วเราอยากจะหยอดเรื่อยๆเพราะว่ามันอยู่ได้แค่ที่ดวงตาเราเนี่ยครับหยอดจิ๊กนึงเนี่ยอยู่ได้ไม่นานหรอกประมาณสักเกือบชั่วโมงก็จะเริ่มเหือดหายไปเพราะเริ่มเจือจางจากน้ำตาเราน้ำตาปกติที่เราไหลออกมาเนี่ยครับเจือจางลงธรรมดาแล้วนะครับปกติถ้าเป็นแบบขวดท่านฟังครับที่เราซื้อเป็นขวดที่ใช้ได้หลายวันเปิดแล้วหลายวันเนี่ยหมอตาก็จะบอกว่าวันนึงหยอดได้ประมาณ4ครั้งต่อวันนะก็แบ่งๆเวลาให้เหมาะสมนะครับเวลากลางวันเราใช้ตาเยอะก็จะถี่หน่อยช่วงกลางวันพอถึงค่ำๆกลับถึงบ้านแล้วพยายามใช้ดวงตาให้มีภารกิจตรงดวงตาน้อยลงก็หยอดได้ห่างขึ้นนะครับก็ทำให้รวมแล้วถ้าเป็นขวดแบบนั้นวันหนึ่งก็ประมาณ4ครั้งนะครับยกเว้นจะเป็นแบบที่เรียกว่าแอมพูภาษาแพทย์เรียกว่าแอมพูคือเป็นหลอดเล็กๆนะครับอันนั้นจะหยอดถี่ได้แต่กลางวันนะครับสักชั่วโมง2ชั่วโมงหยอดครั้งนึงได้เลยแต่ว่าต้องใช้ทิ้งเลยอย่าไปใช้ข้ามวันนะครับท่านฟังอ๋อที่เป็นหลอดเล็กๆหลอดเล็กๆน้อยๆเดียวนะครับเพราะเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดไว้กันเสียไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้ข้ามวันปั๊บมันจะมีโอกาสที่จะเสียละมาใช้กับดวงตาเราจะไม่ค่อยเรื่องดีนะครับจะเป็นชนิดที่เราหยอดได้ถี่นิดนึงเนื่องจากไม่มีสารกันเสียเลยก็จะหยอดได้ถี่หน่อยคำตอบคือตอบอย่างนี้ครับว่ากลางวันที่เราใช้ดวงตาเยอะถ้าคุณมีโอกาสที่จะใช้แบบที่เป็นแอมพูลเล็กๆก็ลองใช้ดูจะถ้าคุณตาแห้งมากเนี่ยก็แนะนำให้ใช้แบบที่เป็นไอ้หลอดเล็กๆนี่แหละครับค่ะเพราะหยอดได้ดั่งใจปรารถนานะประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็หยอดครั้งหนึ่งเลยนะครับค่ะนุ่นเองก็ใช้แบบที่เป็นหลอดเล็กๆในระหว่างวันนะคะช่วงกลางวันนะคะแต่ตอนกลางคืนนะคะอาจารย์หมอนุ่นใช้อีกแบบนึงที่เป็นลักษณะเจลอะอ๋อฮะฮะถ้าเป็นเจลสิว่าให้บอกนิดยาวครับปรารถนาของเจลน้ำตาเทียมแบบเจลเนี่ยเป้าหมายคือให้อยู่ในดวงตาเราได้นานๆจนถึงเช้านะแต่ข้อเสียก็ต้องไปใช้ตอนคืนก่อนนอนคือใช้แล้วนอนเลยไม่งั้นมันจะฟ้าๆถ้าเกิดกลางวันนะครับมองอะไรไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยใสอันนี้คือประเด็นสำคัญข้อเสียของแบบเจลนะครับค่ะแต่มันชุ่มชื้นดีนะคะเผื่อใครที่อยากเอาวิธีนี้ไปนะคะอ่ะมี SMS มาถามบอกว่าชอบคันหัวตาด้านล่างอันนี้น่าจะเกิดจากอะไรอะคะหัวตาด้านล่างไม่รู้ครับหัวตาหรือหางตาหัวตาจะไม่อยู่หัวตาเขาบอกหัวตาด้านล่างมันจะเป็นรูเปิดของท่อน้ำตาที่จะลงไปถึงจมูกด้านหลังเราดวงตามีท่อติดต่อกับช่องจมูกเราด้านหลังจมูกนะครับมีท่อติดต่อกันเชื่อมกันนะครับตรงหัวตาด้านล่างนะครับจะเป็นปากทางเปิดของท่อน้ำตาเนี่ยครับเพื่อทำให้ดวงตาเราเนี่ยไม่มีน้ำล้นจนเกินไปถ้ามีน้ำตาล้นออกมามันก็จะคลายหายไปโดยผ่านทางท่อน้ำตาท่อนี้แหละครับท่อจากดวงหนังตาบ้างของเราเนี่ยตรงหัวตาตำแหน่งหัวตาเป๊ะเลยค่ะอาจารย์ขามีคำถามทาง YouTube นะคะบอกว่าจะคุณอรวรรณน้องนุ่นค่ะโรคต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันค่ะอาจารย์ครับสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรฮะแล้วถามว่ามันจะมีอันตรายมากขนาดไหนครับอันนี้คำถามได้ดีมากเลยครับท่านฟังเพราะเป็นเหตุสำคัญที่เจอบ่อยๆที่เปลือกตาเราเปลือกตาไปถึงแนวที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่ผู้หญิงก็ทาไอไลเนอร์เส้นดำๆที่ขอบตาเนี่ยทั้งขอบตาบนขอบตาล่างเลยพูดอีกทีนึงก็คือแนวขนตาเราขนตาจะขึ้นเรียงกันไปนะครับทั้งตาบนตาขอบตาบนหนังตาบนทั้งตาล่างเลยตรงนี้ครับจะมีต่อมอยู่2ชนิดนะครับต่อมแรกคือต่อมที่สร้างพวกน้ำตาชนิดที่ทำให้มันมีไขมันเยอะหน่อยส่วนประกอบก็จะข้นนิดหนึ่งนะครับต่อม2คือต่อมไขมันแท้ๆเลย
ซึ่งอันนั้นสร้างเพื่อให้เกิดความแข็งไม่แห้งของดวงตาด้วยต่อมสองต่อมนี้ครับเป็นต่อที่มีไขมันอยู่เป็นส่วนประกอบในการผลิตวัตถุดิบมันออกมาเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราใช้เครื่องสำอางบ่อยๆทาแต่งตาแต่งหน้าบ่อยๆเนี่ยแล้วก็เช็ดล้างออกไปหมดสารเคมีที่เกิดจากการเช็ดคำทำความสะอาดของเครื่องสำอางเหล่านั้นนะครับที่ทำกับดวงตาท่านเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบของต่อมพวกนี้ได้บ่อยนะครับก็เลยทำให้เกิดมีการอุดตันของไขมันขึ้นอุดกันไปอุดมาบางต่อมเกิดซวยๆก็เกิดเป็นตากุ้งยิงนะครับจ่ายต่อมพวกนี้ต่อมไมโบเมียนแกรนนะครับชื่อภาษาแพทย์นะครับเป็นต่อมที่ถ้าเกิดว่าอุดตันแยะๆมันก็จะเป็นสีใหญ่ๆขึ้นมาเรียกว่ากุ้งยิงค่ะเมื่อก่อนนะได้ยินว่าโอ้กุ้งยิงเหรอไปแอบมองใครอาบน้ำไปแอบมองใครห้องน้ำแล้วต้องแลบลิ้นใส่ด้วยนะเกิดจากฮะแลบลิ้นใส่เวลาใครเป็นมันเกิดจากการสะสมเรื่องของเชื้อโรคในดวงตาเนาะอาจารย์ค่ะต่อมมันสร้างมาแล้วมันไม่ออกมามันค้างอยู่เพราะมีเครื่องสำอางเครื่องต่างๆมีสารเคมีไปขวางมันก็เลยอุดตันอยู่ในท่อในต่อมนั่นนะครับซึ่งสมัยใหม่เนี่ยครับพวกหมอตาก็จะใช้พวกถ้าเป็นเยอะๆเป็นแบบเรื้อรังไม่หายสักทีคือหมอตาเขาใช้เลเซอร์ยิงตรงต่อมให้เราเพื่อเปิดทางให้ไขมันนั้นที่อุดตันแน่นๆเนี่ยมันออกมาได้นะครับก็เป็นวิธีการรักษาของดวงตาที่หนึ่งแต่จะไม่ใช้เป็นขั้นต้นนะครับใช้เมื่อถึงคราวที่มันไม่ไหวแล้วทำวิธีไหนก็ไม่หายสักทีนะครับก็เป็นปัญหานี่อันนี้นุ่นแนะนำจากประสบการณ์ส่วนตัวเนาะแต่ว่านุ่นยังไม่เคยเป็นไอ้เรื่องของต่อมน้ำตาอุดตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องแต่งหน้าทุกวันค่ะติดคนตาปลอมเนี่ยก็แทบจะทุกวันเลยด้วยอาชีพการงานนะทาอายแชโดว์ไชเดอร์มีอายไลเนอร์ต่างๆต้องใช้ตลอดเสร็จแล้วเนี่ยค่ะคือเวลาที่เราใช้อายรีมูฟเวอร์ใช่ไหมคะกับสำลีแล้วก็เช็ดดวงตาขั้นตอนแค่นั้นยังไม่พอนะคะเราอ่ะต้องใช้คอตตอนบัดนะคะจุ่มกับ Eye Remover แล้วก็เช็ดทำความสะอาดไอ้ตรงที่บริเวณเป็นแนวขนตาอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราใช้อันเนี้ยดับเบิลไปอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเราจะเห็นเลยว่าแค่ใช้สำลีเช็ดอย่างเดียวไม่เพียงพอมันจะมีเศษอะที่ติดมากับคอตตอนบัดนะคะตอนที่เราใช้รอบที่สองตกค้างอยู่อีกมากเลยอันนี้ก็จะช่วยรักษาความสะอาดได้ดีมากครับช่วยได้ครับช่วยได้เพราะน้ำยาพวกนี้เขาสร้างมาเพื่อจะล้างคือสมองเหล่านั้นออกใช้ล้างธรรมดาด้วยน้ำไม่ออกไงค่ะเป็นปัญหามากซึ่งอันนี้ครับคือสิ่งที่น่าเห็นใจสำหรับน้องผู้หญิงนะเพราะบางวิธีการงานเรามันต้องแต่งหน้าแต่งตาจำเป็นนะค่ะมันทำทุกวันเลยนะครับไอ้ต่อมพวกนี้มันก็บอกหนูไม่ไหวแล้วพี่จัดการทาหนูต้องสีสันต่างๆตลอดเวลาหนูทนไม่ไหวแล้วพี่อย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องรับไปจนได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันเป็นเรื่องของวัตถุนิยมสมัยใหม่แฟชั่นสมัยใหม่เราต้องยอมรับมันแล้วเราก็ต้องพยายามตั้งอกตั้งใจทำด้วยความประณีตบรรจงนะครับทำกับดวงตาเนี่ยต้องประณีตบรรจงมากๆเลยเพราะไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาติดตามมาอุดตันตั้งต่อมต่างๆที่เราพูดถึงผมที่ได้นำเรื่องต่อมน้ำตามาเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับเคยเห็นว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างนะไม่ใช่หนังเฉยๆนะไม่ใช่ผิวหนังเฉยๆที่กับปิ๊บนะข้างในนั้นมันมีต่อมอะไรเยอะเลยเพื่อให้เราได้เข้าใจและถนอมเขาหน่อยนะครับเวลาต้องนุ่นเช็ดด้วยคอตตอนบัดอะไรพวกนี้ก็ต้องเนียนๆแต่มันก็จะได้สิ่งที่มันเป็นสีสันต่างๆเหล่านี้ที่ยังตกค้างอยู่เนี่ยออกมาส่วนหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ส่วนหนึ่งอะค่ะออกมาเยอะมากเลยค่ะเราก็นึกว่าโอ้ตอนแรกก็สะอาดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันยังไม่ใช่มันซอกซอยแล้วเรากำลังดูแลต่อม2ชุดต่อมชุดหนึ่งคือต่อมที่สร้างพวกน้ำตาให้เรามาหล่อลื่นดวงตาไม่ใช่เพื่อร้องไห้นะครับต่อมที่ขอบตาเนี่ยไม่ใช่เพื่อร้องไห้ร้องไห้ตอนอยู่ที่ถังตาบนนะครับเป็นจุดๆต่อมพวกนี้ทำให้เพื่อเกิดความหล่อลื่นของดวงตาไม่ให้แห้งถ้าเราดูแลไม่ดีตาเราก็แห้งไปทันทีเพราะต่อมมันผลิตออกมาไม่ได้ตาก็เลยไม่มีอะไรมาหล่อลื่นครับเพราะฉะนั้นผมเปรียบเทียบหลายอย่างแม้กระทั่งใบปัดน้ำฝนที่หน้ารถก็เปรียบเสมือนหนังตาบนที่กระพริบตาปิ๊บๆ12ครั้งต่อนาทีเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็มีคุณลุงต้มนะคะบอกว่าโรคตาขวางกับตาเขียวปัดเนี่ยมีทางรักษาไหมอะแม่อันนี้อันตรายมากถ้าดูไอตาเขียวปัดเนี่ยนะตาเขียวปัดนี่อันตรายมากครับต้องห่างเลยนะครับแล้วก็ทำตัวให้นุ่มนวลอย่าไปขวางเด็ดขาด
จังหวะนี้ครับจังหวะที่ห้ามไม่อยู่แล้วนะครับมาแล้วพายุมาแล้วนะครับต้องระวังให้ดีแล้วก็สู้เขาไม่ได้ด้วยยอมลูกเดียวครับถ้าจังหวะนี้มานะครับท่านฟังครับอันนี้คือพิธีทางรอดของคุณผู้ชายนะครับค่ะทุกคนอนุมานได้หมดเลยเนาะว่าคุณลุงกำลังเจอกับเหตุการณ์อะไรนะตาขวางตาเขียวปัดเนี่ยค่ะนะคะงั้นขอมาอีกสักคำถามนะได้ค่ะ0656บอกว่าผมอายุ58คืออย่างนี้ฮะมือถือปกติสีมันธรรมดาทุกคนนะปกติแล้วมือถือเนี่ยมันแตกแล้วสีมันเปลี่ยนไปสีเปลี่ยนไปเนี่ยถามว่าเขาก็ทนใช้มือถือเนี่ยจากสีเดิมเป็นสีอื่นค่ะประมาณ3เดือนแล้วอาจารย์ทีนี้มันจะมีปัญหากับสายตาระยะยาวไหมอาจารย์มีแน่ครับเพราะว่าปกติแล้วกระจกที่เขาทำเพื่อจะสร้างมือถือสร้างโน้ตบุ๊กอะไรเนี่ยเขาจะมีการปกป้องรังสีหลายอย่างแสงหลายอย่างที่มันจ้าเกินไปเช่นตัวอย่างเช่นแสงสีฟ้าที่ออกจากจอเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแหล่จอคอมพิวเตอร์จอทีวีจอมือถือต่างๆครับเพื่อกรองเอาไว้ก่อนไม่ให้ผ่านดวงตาเราเยอะแต่พอจอมือถือมันมีการชำรุดมันจะกันในแสงพวกนี้ไม่ค่อยได้มันจึงปล่อยแสงหลายๆอย่างที่เราตาเราไม่ปรารถนานะครับท่านเช่นแสงสีฟ้าพวกเราเรียนตัวอย่างเนี้ยออกมาได้เยอะกว่าธรรมดามือถืออันนี้ไม่ควรใช้ต่อนะครับโดยเฉพาะถ้าเราอายุมากแล้ว50กว่าแล้วเนี่ยครับมันจะทำร้ายให้ดวงตาเราเนี่ยเสื่อมไปเร็วกว่าธรรมดาซื้อใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าจอไม่ดีเนี่ยครับมันจะไม่ช่วยปกป้องเราเลยปกป้องจากแสงต่างๆที่เครื่องมือถือมันผลิตออกมาเยอะกว่าธรรมดานะครับโดยเฉพาะยิ่งแสงที่มันทำร้ายให้ดวงตาเราเสียหายได้ง่ายนะครับเปลี่ยนดีกว่านะครับค่ะนี่แล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของดวงตานะคะมีอันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เตือนกันเอาไว้ผู้ฟังท่านนี้นะคะลงท้าย SMS 988ค่ะบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนระวังเฮสโตรกกันนะครับเมื่อ2วันก่อนมีรุ่นพี่ผมอายุ41ปีจริงๆนั่นก็แข็งแรงปกตินะคะแต่ว่าท้ายที่สุดค่ะเสียชีวิตจากเฮสโตรกเนื่องจากว่าเล่นฟุตบอลกลางแดดร้อนๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับครับปรีโหลดแปลว่าการใส่เข้าไปก่อนปรีโหลดนะครับโหลดเข้าไปก่อนจะมีการเสียน้ำเยอะๆเป็นสิ่งที่ท่านต้องคิดถึงไว้ก่อนเสมอนะครับเมื่อท่านจะออกกลางแดดกินน้ำดื่มน้ำโหลดไปเลยในร่างกายก่อนจะออกไปสถานที่ที่ร้อนๆก็สักครึ่งขวด500ซีซีขวด500ซื้อตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับ500 700ซีซีเนี่ยกินเข้าไปก่อนเลยให้ร่างกายมีน้ำเพราะน้ำเป็นอันหนึ่งที่เราใช้ในการที่จะป้องกันฮีทสโตรกระดับหนึ่งได้นะครับท่านฟังเมื่อไหร่ขาดน้ำเนี่ยคุณกำลังเสี่ยงต่อการเกิดลมแดดหรือฮีทสโตรกขอให้มีน้ำไว้ก่อนยังไงก็ตามแต่นะครับมันจะเป็นผ่อนหนักเป็นเบาค่ะอันนี้คือคำแนะนำอย่างยิ่งเลยนะครับนำไว้ก่อนเลยครับรู้แน่ๆจะออกที่ร้อนๆอย่าไปรอไว้กินตอนที่มันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยไม่ทันครับพอน้ำเมื่อเข้าสู่ปากกว่าจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปใช้ได้เนี่ยอีก40นาทีทีเดียวนะครับท่านฟังถ้ารู้ตัวว่าต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่ารู้ตัวต้องเล่นกีฬาอะไรพวกเนี้ยต้องกินไว้ก่อนอาจารย์นำไปเลยถ้าเยอะเกินไปมันก็จุกไงกีฬาก็เลยไม่อยากกินครับท่านฟังปัญหาที่ถามคุยมานะถ้าท่านกินพอดีเช่นประมาณ400 500ซีซีเนี่ยมันจะไม่จุกครับท่านฟังมันจะพอเล่นกีฬาได้ซึ่งร่างกายก็จะมีน้ำแล้วก็มันจะดูดซึมผ่านจากกระเพาะเข้าสู่กระแสเลือดภายใน40นาทีน้ำที่กินเข้าไปก็จะมีปริมาณน้อยลงท่านก็จะได้เวลาแข่งขันพอดีก็จะไม่จุกมากนะครับกินนำไว้ก่อนครับปรีโหลดน้ำเข้าไปน้องนุ่นด้วยนะคะค่ะอาจารย์หมอนิดนึงค่ะเวลาคนที่เขาเป็นฮีทสโตรกแล้วหรือว่าเป็นลมแดดหรืออะไรก็ตามแต่สุดแท้แต่ตอนนั้นกว่าเราจะแยกแยะได้นะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าแน่นอนว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยต้องนำเข้าสู่ที่ร่มก่อนสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ลดอุณหภูมิในร่างกายให้เร็วที่สุดค่ะการลดอุณหภูมิในร่างกายมันก็ทำได้หลากหลายวิธีนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเอาผ้าค่ะลักษณะคล้ายๆผ้าห่มหรืออะไรก็ตามแต่เอาไปชุบน้ำให้เปียกแล้วเอามาคลุมไว้ซึ่งมันมีการแชร์บอกว่าเอ้ยวิธีนี้ห้ามทำกับจริงๆแล้วทำได้แต่ผ้าที่คุณจะทำให้เปียกแล้วเอามาคลุมสำหรับผู้ป่วยอ่ะไม่ใช่ว่าสุ่ม4สุ่ม5เอาผ้าอะไรมาก็ได้นะเพราะบางผ้ามันไม่ระบายความร้อนเลยค่ะ
ใช่ครับวิธีนี้ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่มันจะอมความร้อนไว้นะครับสู้ถ้าเจอคนที่มีอาการลงไปอย่างที่เคยเพื่อนเราเคยคุ้นเคยพูดเคยจาแบบนี้อยู่ดีออกความร้อนสักพักหนึ่งแล้วเกิดทำอะไรช้าลงกล้ามเนื้อไม่มีแรงพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเนื่องจากสมองทำงานไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วเนี่ยจับเข้าที่ร่มครับท่านฟังคลายเข็มขัดรัดต่างๆกระดุมเสื้อต่างๆที่เป็นผู้ชายนะครับคลายเลยนะครับให้นอนราบเน้นนอนราบเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำเปียกๆเลยนะครับถูตามแขนตามคอตามหน้าทั้งตัวเลยถ้าเป็นผู้ชายถูทั้งอกด้วยหลังด้วยพลิกตัวถูน้ำที่เราถูให้เป็นกระเปียกๆผิวหนังอยู่เห็นได้ชัดเจนความเปียกเหล่านี้ครับพอมันหมาดลงอีกนิดนึงมันจะระเหยเป็นเหงื่อออกไปนะครับแล้วก็จะผ่าความร้อนทิ้งไปได้ไม่ใช่ไปห่มด้วยผ้าเปียกๆนะครับท่านฟังอันนั้นไม่ใช่แก้พวกไฟไหม้มากกว่ามั้งแต่ว่าใช้วิธีการเช็ดด้วยผ้าเป็นผืนนะครับแต่เป็นผ้าที่ชุบน้ำเปียกๆหมาดๆแล้วเช็ดตามตัวเลยครับให้ผิวหนังเรามีมองเห็นมีน้ำหมาดๆติดผิวหนังดูท่านฟังเห็นภาพไหมครับตอนเช็ดตัวให้ลูกๆเราตอนที่เด็กๆที่เขามีไข้สูงๆอ่ะผมก็เช็ดตัวอย่างนี้เหมือนกันนะเช็ดทั้งตัวไม่ได้เช็ดแค่คอระหว่างที่หน้าผากอย่างที่หนังทีวีเขาทำกันนะไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ลดความร้อนลงเช็ดทั้งตัวครับเช็ดพลิกหน้าพลิกหลังแล้วความร้อนจะลดลงเด็กจะสบายขึ้นฉันได้ฉันนั้นเขาจะใช้กับฮีทสโตรกเหมือนกันนะครับแต่เช็ดทั้งตัวเช็ดทั้งตัวด้วยผ้าที่เปียกมากขึ้นมองเห็นให้ชัดเลยว่ามันมีน้ำเกลื้ออยู่ที่ผิวหนังมนุษย์ทุกคนที่เราเช็ดให้ทั้งขาทั้งอะไรเช็ดทั้งหมดนะครับตอนจำได้ว่าหลานไม่สบายอาจารย์เวลาเขาให้เช็ดขึ้นถูกต้องไหมอาจารย์เช็ดไปเลยครับรีบๆเช็ดให้มันเปียกทั้งตัวครับเพื่อให้มันมีการระเหยของน้ำไปนะครับเพราะว่าฮีทสโตรกนะครับระหว่างที่คุณกำลังเช็ดอยู่ต้องบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งโทร1669เลยเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปมันเร็วมากครับท่านฟังภายใน 20-30 นาทีเนี่ยคนไข้ช็อกได้เลยต้องการความช่วยเหลือจากรถพยาบาลให้เข้ามาช่วยเราให้ได้นะครับถ้าเป็นกันถึงเวลาเกิดเป็นอาการหนักขึ้นแล้วเนี่ยเราจะช่วยไม่ได้เลยปฐมพยาบาลช่วยรักษาฮิสโตรกไม่ได้นะครับค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังนะคะสามารถฟังย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาวันนี้เป็นประโยชน์มากนะคะสำหรับคุณผู้ฟังเองที่มีปัญหาสายตาเราสองคนเองอนาคตข้างหน้าอาจจะมีปัญหาสายตาแต่ก็ไม่อยากมีปัญหาสายตาฟังแล้วงงไหมฮะไม่งงนะนะคะคุณผู้ฟังอ่ะวันนี้เวลาหมดอาจารย์หมอเป็นยาไข่มุกน้องนุ่นน้องนุ่นน้องเต่านะครับพรุ่งนี้จะต่อเรื่องการรักษาและดูแลแต่เรื่องตาแห้งซึ่งเป็นซีรีส์ใหญ่มากการดูแลเรื่องตาแห้งเป็นเรื่องที่พูดยากมากเลยนะครับว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงถ้าไม่พูดกันอีกทีทุกนี้นะครับขอบคุณทั้งนุ่นครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร